สวัสดีครับนี่คือรายการ SG Reporter รายการที่จะนำเสนอความเคลื่อนไหวและข่าวสารในรั้วโรงเรียนเซนเบียนโดยในวันนี้ผมวิกธนทรผ่องแผ้วและผมหลุนลักเดชชนุรักษ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรของ SG Reporter เอพิโซดนี้ครับผมอยากจะรู้จังเลยว่าทำไมวันนี้หอประชุมของเราดูคึกคืนเป็นพิเศษครับก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยวันที่21กันยายนเนี่ยเป็นวันแรกของโครงการ Speed Up for TCAS ครับผมซึ่งเราจะนำติวเตอร์จากสถาบันต่างๆเนี่ยมาแนะแนวหรือแนะนำน้องม.5 ม.6 ครับผมในการเตรียมตัวเข้ามหาลัยครับครับโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยนะครับนักเรียนม.ปลายของเราก็ได้รับการติวการสอนจากสถาบันชั้นนำระดับประเทศอยากจะรู้แล้วว่าโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับงั้นก็ดีเลยครับงั้นเราไปดูบรรยากาศพิธีเปิดของ SG Speed Up for TCAS เฟสที่1กันเลยครับผมไปครับมากเลยนะครับที่ได้กลับมาโรงเรียนภายใน34ปี2วันนี้ที่มาติวน้องๆ นะครับเด็กๆน่ารักมากความประทับใจแรกที่ขับรถก้าวเข้ามาในแดนอโศกคือความสะอาดความเป็นระเบียบวินัยของโรงเรียนนั่นหมายถึงว่าการ organization เป็นสิ่งที่ดีมากๆเด็กๆทุกคนมี discipline นะครับ well behaved นะครับแล้วเรารู้สึกเลยว่าน้องๆตั้งใจอยากได้ความรู้ดูจากสีหน้าแววตาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับเซนคาเบียรุ่นเก่าๆนะครับเหมือนรุ่นของพี่ใหญ่เองคือรุ่น67นะครับความประทับใจก็คือว่าน้องๆไม่เกรงเป็นกันเองกล้าเถียงกล้าถามนี่คือนิสัยของเด็ก SG นะครับก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาสอนน้องๆอีกรอบนึงนะครับปีที่แล้วก็มาเหมือนกันนะครับก็ยินดีนะครับที่จะได้มาแชร์ความรู้แล้วก็เทคนิคต่างๆให้กับน้องทุกคนนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่จะเตรียมตัวสอบนะครับอยากจะบอกว่า education เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับแค่สิ่งหนึ่งในชีวิตเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่า try your best go get it นะครับ and let it go ตั้งใจทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราปรารถนาแล้วดีที่สุดแล้วเนี่ยนะครับอย่าไปเครียดกับมันนะครับก็จะฝากอะไรให้น้องๆ นะครับก็เอาเป็นแต่ละปีก่อนแล้วกันสำหรับน้องม.4 แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดคนที่สนใจสายวิทย์นะครับถ้าเกิดรู้ตัวก่อนมันก็เตรียมตัวได้ก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งวิศวะเนี่ยก็คือจริงๆท็อปเทียร์มันก็ใช้ข้อสอบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวก่อนก็จะได้เปรียบกับคนอื่นนะครับซึ่งม.4 เทอม2เนี่ยเป็นเวลาที่สมควรในการเริ่มต้นนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแซดฟิสิกส์หรือไม่ก็เลขเคมีพวกเนี้ยหรือว่า IELTS ถ้าเตรียมตัวตั้งแต่ม.4 เทอม2ก็จะได้เปรียบกว่าเยอะมากสำหรับคนที่อยู่ม.5 นะครับก็ไม่ได้ช้าไปมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเตรียมตัวก่อนเพื่อนคนอื่นก็ดีนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเข้ามาม.5 ก็จะสอบประมาณ2วิชาต่อครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นม.4 ก็จะเก็บแต่ละวิชาได้ไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นม.6 เนี่ยส่วนใหญ่ม.6 ที่รู้ตัวช้าเนี่ยก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเพราะว่าน้องต้องสอบประมาณ3วิชาทุกครั้งเพื่อไม่ให้แต่ละรอบสอบเนี่ยมันเสียโอกาสไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นม.4 ม.5 ตอนนี้เริ่มต้นก็ดีนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับ SG Speed Up for TCAS Phase 1 Inter นะครับก็ได้จบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับผมแค่10นาทีเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นไปเยอะมากแล้วว่าจริงๆติวเตอร์มากขนาดไหนผมอยากรู้จริงๆว่ามีมากกว่านี้มั้ยครับแล้วกับรายละเอียดขอเชิญนายกสโมสรนักเรียนโรงเรียนเซนคาเบียนนะครับมาให้คำอธิบายเพิ่มเติมดีกว่าครับครับขอเชิญเลยครับสวัสดีครับพี่เชนครับผมอยากรู้ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นโครงการ SG Speed Up for TCAS นี่เกิดขึ้นได้อย่างไรครับครับก็สาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็เพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับของนักเรียนที่จะต้องเตรียมตัวเข้าสอบมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความจำเป็นเป็นอย่างมากครับสำหรับนักเรียนม.6 และนักเรียนม.5 นะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการนี้นะครับผมส่วนระยะเวลาที่โครงการนี้ได้จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2561ครับแล้วปีนี้เข้าสู่ปีที่3แล้วและกระแสนิยมตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยได้รับความเป็นล้นหลามเป็นอย่างมากครับเพราะฉะนั้นผมจึงประสงค์ว่าในปีถัดไปผมก็อยากให้จัดโครงการนี้ต่อไปครับแล้ววิชาที่เรียนนะครับมีวิชาอะไรบ้างล่ะครับหรือว่าเราเรียนแบบของสถาบันอะไรบ้างครับที่เอามาอ๋อครับก็ครั้งนี้เป็นเฟสแรกนะครับเป็นเฟสของภาคอินเตอร์ซึ่งจะมี4สถาบันด้วยกันนะครับนั่นก็คือ English Avenue Kuna Center
The Pillar แล้วก็ Aims นะครับและมี7รายวิชาด้วยกันนะครับนั่นก็คือ SAT Math SAT Verbal SAT Math 2 Physics Chemistry BMAT และยังมีเวิร์คช็อปให้กับนักเรียนม.4 ด้วยนะครับสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษานะครับผมในฐานะประธานโครงการนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะครับสมาคมศิษย์เก่าและคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับที่สนับสนุนให้มีการจัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาสำหรับนักเรียนเซนนะครับขอขอบคุณครูที่ปรึกษาทุกคนนะครับรวมไปถึงคุณนุ้ยนะครับที่คอยช่วยพวกผมให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นมาจนจบนะครับขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ช่วยกันจัดงานขึ้นมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนเซนคาเบียนของเรานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็สมัครมาโรงเรียนนะครับผมก็หวังว่าถ้ามีการจัดโครงการ HG Speed Up Podcast ในครั้งต่อๆไปนะครับก็หวังว่าทุกคนจะให้ความสนใจแล้วก็มาสมัครโรงเรียนกันแบบนี้อีกนะครับผมขอบคุณครับผมก็อยากฝากถึงเพื่อนๆและน้องทุกคนนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กับเพื่อนๆและน้องทุกคนนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาเพียงสั้นๆเพียงแค่3ชั่วโมงต่อ1วิชาแต่ผมเชื่อว่า3ชั่วโมงนี้จะเป็น3ชั่วโมงที่มีคุณภาพกับน้องๆและเพื่อนๆทุกคนครับและผมยังหวังไปอีกอย่างยิ่งว่าโครงการดีๆแบบนี้นะครับจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอยู่คู่กับเราชาวเซนไปนานเท่านานครับขอบคุณครับงั้นผมหลุนลักเดชชานุรักษ์และผมวิกธนทรผ่องแผ้วพร้อมทั้งนายกสโมสรนักเรียนและทีมงาน SG Studio Club ขอลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามพวกเราได้ทาง Facebook และ YouTube ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ